ส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะก็คือทางด้านของคุณวันอยู่บำรุงรู้แล้วไม่ใช่หรอพี่หนึ่งยังไม่รู้ว่าสังกัดอะไรยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไอ้คำนี้มันคุ้นๆนะคือที่เอาบอกว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยรู้แล้วล่ะว่าอยู่พักไหนยังไงเพราะว่าคุณอนุทินไงไปที่ทำเนียบแล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณวันนะคะก็บอกว่าก็สนิทเลยอ่ะกับคุณอนุทินคุณอนุทินก็หัวเราะเลยก็สนิทกันจริงเจอกันทีไรก็แบบเหมือนภาพสโลโมชั่นที่จะอ้าแขนต้อนรับกันเลยแหมพอบอกว่าสนิทแบบนี้นักข่าวถามเลยค่ะแล้วรู้แล้วหรือยังท่านว่าคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเขาไปสังกัดพักไหนอย่างไรนี่ค่ะวันนี้เลยนำมาบอกเล่ากันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าแย้มมาเนี่ยน่าจะแย้มมาจากคุณอนุทินนะถ้าเกิดจะรู้ถ้าคนรู้ก่อนเนี่ยคุณอนุทินน่าจะรู้ก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคือไปทางด้านคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็บอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักแล้วก็เคารพเลยคุณอนุทินเองก็บอกว่าโอ้โหผมก็รู้จักกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณวันเนี่ยมานานแล้วก็เหมือนกับเป็นญาติกันเลยเป็นห่วงเป็นใยกันแม้จะหยิกนิดหยิกหน่อยตอดเล็กตอดน้อยก็ถือว่าเป็นสีสันแต่ว่าเจอกันเมื่อไหร่คืออ้าแขนแบบสโลโมชั่นเป็นสุดที่รักกันทั้งนั้นเลยนะคะนักข่าวเลยถามต่อเลยบอกว่าเอแล้วอย่างนี้พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสไหมคะที่จะรับคุณวันเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของพรรคคุณอนุทินก็บอกเลยนะคะบอกว่าตัวเองก็ได้ข่าวนะว่าคุณวันเนี่ยเขาไปสมัครสมาชิกอีกพรรคนึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าพรรคไหนยังไงให้ไปถามเจ้าตัวเองถ้าหากคุณวันยังไม่พูดตัวเองก็พูดไปไม่ได้หรอกก็ไม่ดีบอกว่าคุณวันต้องพูดก่อนเมื่อถามว่าพรรคที่คุณวันไปสังกัดอยู่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในพรรคเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคภูมิใจไทยตามที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แซวไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสแซวไงแซวว่าคุณอนุทินน่ะดูแลพรรคเล็กๆอยู่ซึ่งคุณอนุทินเองก็ปฏิเสธมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรื่องของคุณวันเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่รู้เพราะว่าตอนลาออกก็ไม่ได้บอกตนค่ะเออวันนั้นผมได้ข่าวมาว่าท่านไปอีกพรรคแล้วนะไม่รู้ก็ไปถามเองนี่เพราะท่านยังไม่พูดผมจะไปพูดได้ยังไงล่ะคุณมันไปอยู่ในพรรคเล็กอื่นๆที่คุณจะได้ดูแลเหมือนกับที่ไม่รู้เลยแกออกแกก็ไม่จะบอกผมนะนี่แหละค่ะก็คุณอนุทินบอกด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคุณวันเนี่ยเคยโทรมาหาตั้งแต่ช่วงแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอะช่วงนั้นเลยโอ้ยแสดงว่าสนิทกันจริงเหรอคะเนี่ยก็เขาโบกอยู่ว่าอ้าแขนรับเขารบนับถือกันเออคือตอนนั้นคุณอนุทินบอกคุณวันโทรมานะบอกว่าอาจจะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยนะคุณอนุทินโอเคหรือเปล่านะคะคุณอนุทินบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคะตัวเองก็ตอบกลับออกไปบอกโอเคอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณวันเองก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นนะอมแล้วก็ตัวเองก็มีความเคารพต่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมด้วยคุณพ่อของคุณวันเองก็เคารพด้วยเหมือนกันแล้วนายวันเนี่ยก็เคยเป็นเลขานุการของคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลพ่อของตัวเองอีกต่างหากก็นี่ไงมีความสัมพันธ์กันดีแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรให้ไม่โอเคอะถ้าเขาจะมาจริงๆอันนี้หมายถึงตอนนู้นนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือให้คุณวันพูดก่อนแล้วกันใช่เออแล้วข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าเอาจริงๆนะคุณอนุทินภูมิใจไทยนะถ้าเปรียบเทียบต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอ่อนมากเออไม่คิดเหรอว่าจะอยากมีแบบสสกรุงเทพบ้างอะไรประมาณนั้นจะมาปักธงที่กรุงเทพบ้างคุณอนุทินนะคะบอกว่าเอาจริงๆนะขออยู่เป็นบ้านนอกแบบนี้ดีกว่าคุณอนุทินพูดเลยพูดคำนี้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าถึงแม้พยายามที่จะแจ้งเกิดในกรุงเทพแล้วแต่ว่าคนในกรุงเทพก็ยังไม่ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยผ่านมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าเราก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อถามว่ารอบหน้าภูมิใจไทยจะไม่เล่นเวทีสสในเขตกรุงเทพแล้วใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าต้องดูก่อนนะเพราะว่าการที่เราส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้พรรคก็ต้องมั่นใจก่อนแต่รู้สึกว่ากระแสเนี่ยถ้าหากในกรุงเทพไม่ค่อยมีเพราะว่าเห็นจากโพลที่ผ่านมาชื่ออนุทินอยู่บ๊วยตลอดเราก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคุณอนุทินพูดถึงขนาดว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเลยอันนี้คือคนถ่อมตัว
ค่ะแล้วใครไม่ถ่อมตัวเหรอคะพี่หนึ่งไม่มีทุกคนถ่อมตัวหมดในขณะเดียวกันเปลี่ยนเรื่องอย่างไวเลยก่อนเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็บอกกับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณวันอยู่บำรุงจะมาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยนะคะยังไงก็ตามต้องโทรบอกตัวเองก่อนแต่ว่าตอนนี้อย่าไปเพิ่งคิดเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิดนักข่าวตามติดคุณอนุทินแล้วตอนเนี้ยใช่เพราะว่าบอกว่าต้องยกสายอ่ะต้องยกสายมาบอกคุณอนุทินน่ะคุณอนุทินก็ต้องรู้สิตามปกติก็ต้องเป็นแบบนั้นมั้ยเออใช่มั้ยก็จะไปโทรบอกคนอื่นทำไมในเมื่อมีเบอร์ของคุณอนุทินอยู่ก็ไม่รู้สิเออไหนๆมาเจอคุณอนุทินแอบแวบไปกัญชานิดนึงนะคะเรื่องของเตรียมโหวตเตรียมโหวตไม่เห็นด้วยให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนักข่าวจริงๆมันมีหลายประเด็นนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือนักข่าวถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังร้องเพลงเราและนายด้วยกันอยู่เลยก็ภูมิใจไทยอ่ะนโยบายกัญชาก็คือเรือธงของเขาแต่ว่าเพื่อไทยเขาออกมาบอกแล้วเดี๋ยวจะเอากลับไปอ่ะอยู่ในบัญชียาเสพติดจะยังไงใช่ค่ะจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะกับการทำงานกับรัฐบาลคุณอนุทินนะคะบอกว่าประเด็นกัญชาจริงๆไม่เกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลนะอย่าไปเชื่อมโยงกันเลยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของคนทำงานค่ะนี่นะคะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่านใหม่เข้าไปทำไมถึงไม่นำข้อมูลเดิมให้รัฐมนตรีใหม่ทราบซึ่งตัวเองก็เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่พอแต่ถ้าข้อมูลใหม่เข้ามาสังคมถูกทำลายโดยกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่ากัญชาไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีสรรพคุณทางยานะคะหรือว่ารักษาใครไม่ได้ถ้าข้อมูลเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมกลับไปอยู่ในบัญชีของยาเสพติดใช่ค่ะแต่ว่าสมัยก่อนน่ะตัวเองก็เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนน่ะก็รู้อยู่ว่าข้อมูลเป็นยังไงเออแต่ก็คือหัวเปลี่ยนแล้วไงก็ว่าตามนั้นนะคะถามว่าสาเหตุที่ต้องนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อไทยเขาเคยหาเสียงกันเอาไว้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะคิกออฟเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่นายกพูดสัมภาษณ์อะไรก็ตามคือจะวกมาที่ยาเสพติดหมดเลยว่าต้องกำจัดให้สิ้นซากถามว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าคุณอนุทินบอกเลยบอกว่าทุกคนทุกพรรคก็มีนโยบายหมดแหละถ้ามีความเห็นต่างเราก็ต้องเอาข้อมูลกันมาพิจารณานี่คือเรื่องของกัญชานะยาเสพติดจะเข้าไปสู่บัญชียาเสพติดหรือไม่แต่กลับมาที่คุณวานนิดนึง คุณวานอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยล่าสุดเห็นบอกว่าก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะเพราะว่าก็ได้ยินกระแสข่าวว่าเอ๊ะคุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะยังไงมีพรรคการเมืองเข้ามาสังกัดแล้วหรือเปล่าบอกว่าตอนนี้ท่านก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนติดต่อเข้ามาแต่ยืนยันว่าไม่หยุดในเรื่องของการทำงานทางด้านการเมืองแน่นอนเพราะว่าตระกูลอยู่บำรุงเป็นตระกูลการเมืองที่ทำงานรับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานใช่ค่ะบอกว่าตอนนี้นะผมเนี่ยเหมือนนักการเมืองแบบฟรีเอเจนซี่ไม่มีสังกัดเออคือไม่มีสังกัดอะไรเลยและยังไม่รีบรอด้วยเพราะว่าการเมืองเนี่ยนะคะกว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยอีกนานก็คอยดูไปก่อนค่ะตอนนี้ยังทำงานรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมนะคะคุณวันก็พูดไว้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีประชาชนร้องทุกข์เข้ามาทุกวันค่ะอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ยังช่วยอยู่เหมือนเดิมนะคะรวมถึงยังมีครอบครัวใจถึงพึ่งได้ที่รวมตัวกันสร้างความดีช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันแทบทุกจังหวัดแล้วเราหยุดไปในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2566ที่เขาห้ามขยับแต่ตอนนี้ก็กลับมาทำงานช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมใจถึงพึ่งได้เหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนคุณวันต้องเป็นคนบอกจริงๆคนอื่นบอกไม่ได้คุณวันต้องเป็นคนประกาศเองเจ้าตัวนะคะใช่ค่ะ